ขอความเจริญในธรรมจะมีแด่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพจะนำพระสูตรมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพระสูตรที่อาตมาภาพจะนำมาเผยแผ่ชื่อว่าราชสูตรสูตรที่ว่าด้วยเรื่องภูเขาทองคําพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามารผู้มีบาปท่านเห็นอะไรของเราทําไมจึงพูดกับเราอย่างนั้นว่าขอพระผู้มีพระภาคจงเสวยราชสมบัติเถิดพระพุทธเจ้าค่ะขอพระสุคตจงเสวยราชสมบัติโดยธรรมโดยไม่เบียดเบียนเองไม่ใช่ผู้อื่นให้เบียดเบียนไม่ทำเขาให้เสื่อมเองไม่ใช่ผู้อื่นทำให้เขาเสื่อมไม่ทำเขาให้เศร้าโศกเองไม่ใช่ผู้อื่นทำให้เขาเศร้าโศกมารกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอิทธิบาท4ประการพระองค์ทรงเจริญทำให้มากทำให้เป็นดุจยานทำให้เป็นที่ตั้งตั้งไว้เนืองๆสะสมแล้วปารภเสมอดีแล้วก็เมื่อพระองค์ทรงประสงค์พึงอธิษฐานภูเขาหลวงชื่อว่าหิมพานต์ให้เป็นทองคำล้วนภูเขานั้นก็เป็นทองคำล้วนได้จริงพระผู้มีพระภาคตรัสกับมารด้วยพระคาถาว่าภูเขาทองคำล้วนทั้งโลกถึง2เท่าก็ยังไม่จุใจสำหรับบุคคลคนหนึ่งบุคคลทราบดังนี้แล้วพึงประพฤติสงบผู้ใดเห็นทุกข์มีกามเป็นต้นเหตุแล้วผู้นั้นพึงน้อมไปในกามได้อย่างไรบุคคลทราบอุปธิคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะว่าเป็นเครื่องข้องในโลกแล้วพึงศึกษาเพื่อกำจัดอุปธิคือรูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพะนั้นข้อความเหล่านี้มาในพระสูตรสังยุตติกายตคาตวรรคพระไตรปิฎกเล่มที่15ข้อที่156หน้าที่199อาตมาภาพนำมาเผยแผ่กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเพื่อเป็นเครื่องประเทืองปัญญาและเป็นสัมมาปฏิบัติในการประพฤติตามพระธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ดีแล้วอาตมาภาพขออวยพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจงมีความสุขมีความเจริญโดยธรรมทุกท่านเทอญเจริญพร